มาดูกันดีกว่านะครับกับสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นเลยในวันพีชจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่านะครับวันพีชนั้นการ์ตูนมีมา20กว่าปีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจึงทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องนะครับที่เดิมทีแล้วอาจารย์โอดานั้นก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ในท้ายที่สุดนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่า8สิ่งนะครับที่อาจารย์โอดาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นเลยในเรื่องวันพีชนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยนะครับกับการที่ลอนั้นมีบทบาทโคตรจะสำคัญเลยต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าเดิมทีแล้วอาจารย์โอดาตั้งใจนะครับให้ตัวละครอย่างยูทัตคิดหรือว่ากัปตันคิดนี่แหละมีบทบาทที่สำคัญสุดๆเลยใน11ซูเปอร์โนวาซึ่งจริงๆมันก็สามารถดูได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวมา11ซูเปอร์โนวาคิดนั้นนะครับก็มีค่าหัวที่สูงที่สุดใช่ไหมและก็มีบทบาทสำคัญมากๆในช่วงแรกๆซึ่งถือว่ามีบทบาทที่ดีกว่ารอใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอภายหลังนะครับอาจารย์แกก็เปลี่ยนบทบาทนะครับโดยการให้รอนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากกว่าโดยการที่รอนั้นเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดภาคเดรสโรซ่านะครับจนลามไปถึงภาควาโนะซึ่งแน่นอนการตัดสินใจที่มีการเปลี่ยนครั้งนี้ของอาจารย์โอดานะครับก็ทำให้เนื้อเรื่องนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแน่ๆเพราะว่านะครับรอนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญใช่ไหมและท้ายที่สุดนะครับอาจารย์แกก็ไม่ได้ทิ้งตัวละครอย่างยูทัตคิดนะเพราะเอามานะครับในภาควาโนะนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าพูดถึงในเหล่า11ซูเปอร์โนวาทั้งหมดเลยนะครับไม่รวมลูฟี่กับโซโลนะนับได้ว่ารอนั้นมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็เยอะสุดๆเลยนะครับและนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดๆเลยของอาจารย์โอดานะครับเพราะว่ารอนะครับกลายเป็นตัวละครนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในเรื่องวันพีชมาต่อที่เรื่องที่2เดิมทีแล้วอาจารย์โอดาตั้งใจนะครับให้11ซูเปอร์โนวาที่เข้ามาโลกใหม่นะครับก็คือในช่วง2ปีที่ลูฟี่ไปฝึกเนี่ยจะต้องเหลือรอดกลับมานะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยได้ซ้ำโดยแน่นอนนะครับอาจารย์แกเนี่ยต้องการจะสื่อความหมายแหละครับว่าการที่ว่า11ซูเปอร์โนวาหรือโจรสลัดหน้าใหม่เนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งนะครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคสมัยนะครับหรือว่ารุ่นเนี่ยที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับถึงแม้จะเลวร้ายแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ก็ต้องพลาดนะครับก็คือต้องสยบนะครับแกเหล่าบรรดานะครับ4จักรพรรดิในเรื่องวันพีที่ครอบครองนะครับทะเลแถบนิวเวิลด์แต่ในท้ายที่สุดนะครับอาจารย์แกก็ไม่ได้เขียนนะครับให้ตัวละครตัวไหนตายเลยนะครับแต่ก็เขียนนะครับให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่ห้าวเป้งเข้ามาสุดท้ายนะครับก็คือก็ต้องพ่ายแพ้กับจักรพรรดิไปนะครับเข้าร่วมนะครับเป็นลูกเรือไกลๆไปเลยนะครับของเหล่าจักรพรรดิพวกนี้นะครับมันแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าจักรพรรดินะครับในทะเลแถบนิวเวิลด์นั้นโหดร้ายมากแค่ไหนนะครับก็ถือว่าดีนะไม่เขียนถึงกับตายเขียนแค่ว่านะครับไม่สามารถต่อกรได้เลยนะครับมีความห่างชั้นกันสุดๆมาต่อที่เรื่องที่3เดิมทีแล้วอาจารย์โอดานั้นไม่ได้ตั้งใจให้เอสนะครับเป็นลูกของโรเจอร์และเดิมทีแล้วอาจารย์แกตั้งใจเขียนให้ตัวละครอย่างเอสนะครับตายตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนะครับก็ตั้งแต่ไปเจอลูฟี่ครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ลูฟี่นั้นได้เป็นโจรสลัดแต่พอบรรณาธิการนะครับขอร้องอาจารย์ไว้แหละครับว่าอย่าเขียนให้ตัวละครตัวนี้ตายเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความเท่ของตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับบรรณาธิการแกก็เลยยื้อเอาไว้นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอาจารย์โอดานะครับก็เขียนให้เอสตายเหมือนเดิมนะครับแต่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะเพราะในท้ายที่สุดพอมาตายในมารีนฟอร์ดนะครับมันก็เกิดเป็นภาพจำที่ดีและก็เป็นการตายที่ยิ่งใหญ่สุดๆในเรื่องวันพีชมาต่อที่เรื่องที่4นะครับเดิมทีแล้วนะครับตัวละครอย่างแชงนั้นนะครับแขนจะต้องไม่ถูกปลาแดกซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับหากใครติดตามช่องผมมาเนี่ยเรื่องนี้ประมาณปี2ปีที่แล้วก็เคยพูดไปแล้วล่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับจริงๆแล้วทางด้านแชงคูดนั้นนะครับแขนจะต้องไม่ขาดนะแต่ว่าบรรณาธิการนะครับก็ทำการขอไว้แหละครับว่าเฮ้ยการที่พระเอกนั้นเนี่ยจะเป็นโจรสลัดควรจะมีแรงบันดาลใจที่มันยิ่งใหญ่สิหรือว่าเป็นแรงผลักดันในตัวของพระเอกนะครับที่มันมากกว่านี้นะครับจนในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นเหมือนที่พวกเราเห็นเลยแหละครับว่าแชงนั้นนะครับก็คือถูกปลากินแขนไปนะครับและนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูฟี่เลยทำให้ลูฟี่นั้นนะครับอยากจะเป็นโจรสลัดนะครับนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฉากในตำนานและกันในเรื่องวันพีชนะครับถึงแม้ว่านะครับจะแบบว่ามีแบบว่าดราม่าเล็กๆน้อยๆจริงๆไม่เชิงดราม่าหรอกคนแซวแหละครับแหมว่าแชงมีฮาคิเป็นระดับจักรพรรดิขนาดนั้นนะครับแต่ดันนะครับไม่ได้ใช้ฮาคินะครับป้องกันแขนให้ถูกปลาแดกไปได้อย่างไรมาต่อที่เรื่องที่5นะครับเดิมทีแล้วจะไม่มีระบบ7เทพโจรสลัดซึ่งส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนที่ถ้าใครติดตามการ์ตูนญี่ปุ่นมาก็คงจะพอรู้แหละครับว่ายังไงเนี่ยการ์ตูนอย่างวันพีชนะครับไม่มีทางแพลนอยู่แล้วล่ะว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับจะอยู่นานๆนะครับ20กว่าปีนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาก็แพลนไว้ว่าเดี๋ยวลูฟี่ออกเดินเรือนะแล้วเดี๋ยวไปเจอนะครับก็คือ4จักรพรรดิเลยแต่ปรากฏว่านะครับเหมือนว่าการ์ตูนเรื่องนี้เริ่มจะดังใช่มั้ยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถไปต่อได้อีกนานก็เลยมีการเพิ่มนะครับบท7เทพโจรสลัดขึ้นมานะครับจึงทำให้นะครับก็เกิดการต่อสู้กันอย่างยาวนานเลยนะครับและพึ่งเนี่ยจะมาเข้า
านะครับสู่การต่อสู้กับ4จักรพรรดิถ้าผมแบบว่านับไม่ผิดนะประมาณ 4-5 ปีด้วยซ้ำนะครับจริงๆไม่ถึงด้วยนะก็คือเพิ่งจบโดฟาเมงโกไปเนี่ยก็เพิ่งเข้าสู่การต่อสู้กับ4จักรพรรดิแบบเต็มตัวนะครับจึงทำให้นะครับโอ้โหเนื้อเรื่องมันก็มาอย่างยาวนานเลยนะแต่ถามว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าสำหรับผมว่าข้อดีนะเพราะระบบ7เทพโจรสลัดกลายเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของการ์ตูนเรื่องวันพีซไปแล้วนะครับไม่ได้แตกต่างจากระบบ4จักรพรรดิเลยมาต่อที่เรื่องที่6นะครับกับการที่แชงนั้นปรากฏตัวขึ้นในมหาสงครามมารีนฟอร์ดถ้าพูดถึงนะครับเรื่องราวที่มันช็อกแล้วช็อกอีกนะครับแล้วก็พลิกแล้วพลิกอีกในเรื่องวันพีซนะครับในมหาสงครามมารีนฟอร์ดก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของผมแดงแชงคูดนะครับที่มาในมหาสงครามมารีนฟอร์ดมาหยุดสงครามนะครับเพราะหากแชงไม่ปรากฏตัวขึ้นมันก็แทบเดาไม่ออกเลยแหละครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงสงครามจะจบยังไงนะครับเพราะว่าทหารเรือก็คงจะไม่หยุดสงครามครั้งนี้แน่นอนนะครับในเมื่อหนวดขาวตายไปแล้วนะครับและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขานั้นยังสามารถทำได้อีกในมหาสงครามครั้งนี้แต่อาจารย์โอดานั้นเดิมทีก็ไม่ได้มีการแพลนจุดนี้ไว้ใช่ไหมแต่ในท้ายที่สุดเมื่อมีการปรากฏตัวขึ้นของแชงก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสุดพีคเลยเป็นเอกลักษณ์เลยแหละถ้าพูดถึงนึกภาพแชงปรากฏตัวขึ้นนะครับนอกจากไอ้ฉากปลาแดกแขนแล้วเนี่ยก็จะมีฉากที่ปรากฏตัวขึ้นในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนี่แหละมาต่อที่เรื่องที่7นะครับกับการที่โดฟามิงโกและโรซินันเต้นั้นนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับแน่นอนโดฟามิงโกนะครับกับโรซินันเต้นะครับหรือว่าคุณโคลาซอนที่พวกเรานั้นนะครับแหมน้ำตาไหลเลยนะครับอาการตายของเขาเลยเนี่ยเดิมทีแล้วอาจารย์โอดานะครับไม่ได้ตั้งใจจะเขียนให้2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เขียนให้2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับและแน่นอนนะครับการตายของคุณโคลาซอนเชื่อว่าน่าจะเป็นการตายนะครับที่สะเทือนใจแฟนคลับวันพีซระดับต้นๆเลยนะครับถ้าผมนะโดยส่วนตัวถ้าดูในบรรดาฉากทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับวันพีซเนี่ยถ้าพูดถึงฉากไหนที่ทำให้ผมถือว่าเสียน้ำตาแบบดูกี่ครั้งก็เสียน้ำตาก็เป็นไอฉากนี้แหละที่คุณโคลาซอนนั้นเสียสละชีวิตเพื่อรอและแน่นอนนะครับกับการที่เขาต้องมาตายนะครับกับพี่น้องสายเลือดเดียวกันอีกนะครับเป็นอะไรที่มันพีคมากๆเลยนะครับกับการตายของเขามาต่อที่เรื่องที่8เรื่องสุดท้ายนะครับกับเจ้าหญิงวีวีนะครับหรือบีบีนะครับแล้วแต่จะเรียกอะไรละกันก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับไม่ได้จะถูกเขียนนะครับให้เป็นเจ้าหญิงนะครับซึ่งใครจะกันได้เจ้าหญิงวีวีเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาตอนแรกเนี่ยก็เป็นลูกน้องนะครับของทางด้านคอโคไดเนี่ยแหละหรือมิสเตอร์ซีโร่นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบทนะครับให้กลายเป็นเจ้าหญิงนะครับที่แอบแฝงเข้ามานะครับในองค์กรของบาร์ล็อกเวิร์กซึ่งถือว่านะครับเป็นการเขียนเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างมันเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันทำให้เนื้อเรื่องนั้นสามารถไปต่อและมีจุดมุ่งหมายที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและสุดท้ายตัวละครตัวนี้ก็ประสบผลสำเร็จมากๆในเรื่องวันพีซนะครับแต่ละคนนั้นต่างหลงรักนะครับในเจ้าหญิงคนนี้สุดๆก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นการยืนยันจากอาจารย์โอดาแล้วครับว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่อาจารย์แกนั้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นในตอนแรกนะครับจริงๆมันคงมีเยอะแยะมากกว่านี้แต่ว่าหลายสิ่งก็ไม่ได้มีการยืนยันแล้วก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะรับชมอะไรก็ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพยายามหาให้มันหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นแฟกต์ข้อมูลต่างๆจัดอันดับนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำให้มันหลากหลายเกี่ยวกับวันพีซนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะเพราะว่าบางทีก็ดูแต่เรื่องเดิมๆมันก็เบื่อใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ